จากธุรกิจขายตรงที่กําลังเป็นกระแสและเป็นข่าวอยู่นะตอนนี้นะครับเรามาทําความรู้จักธุรกิจขายตรงครับในแง่มุมและเปอร์สเปกตีฟทางการตลาดแบบง่ายๆกันนะครับกับผมดรวัชรพงษ์ตันพรชัยครับเชอร์ตนท็อปสิบสามทครับรายการความรู้สาระเสียงบ่นและไม่มีสาระครับกับนายสิบสามดรวัชรพงษ์ตันพรชัยครับ สวัสดีครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะครับกับผมดรชพรผู้ไม่เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างเลยครับแต่เราสนใจเรื่องการตลาดเป็นพิเศษนะครับวันนี้เนี่ยสิ่จะมาคุยกันเพราะว่ามันมีกระแสในเรื่องของธุรกิจขายตรงตัวหนึ่งที่โหเรียกว่าสั่นสะเทือนวงการทั้งวงการบันเทิงนะครับแล้วก็วงการการตลาดและการขายตรงเลยนะครับธุรกิจเนี้ยตอนนี้ผมยังไม่ตัดสินนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าจะเข้าข่ายผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะก้ำกึง่งแล้วก็ประเมินยากมากก็ปล่อยกับเ็การที่ทำเขา จัดการกันไปส่วนเราครับจะมาคุยกันในแง่มุมใน,นกนตลาดผมจะพาคุณไปรู้จักรู้จักตักใครวะร,รู้จักกลยุทธ์การตลาดเนาะที่เขาใช้กันนะครับในธุรกิจขายตรงนี่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะธุรกิจขายตรงเนี่ยก็คือหมายความว่าบางทีมันไม่มีหน้าร้านเนาะ หรือบางที่มันอาจจะพอมีหน้าร้านอยู่บ้างก็ได้อะไรก็ตามที่เป็นการนําสินค้าครับจากผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าไปถึงบูริโภคขั้สนสุดท้ายเลยเนี่ยมันเป็นการตลาดทางตรงมันก็คือธุรกิจขายตรงอย่างหนึง่งแต่ว่าบ้านเราจะชินกันในการที่มาทําความรู้จักของธุรกิจขายตรงจะเป็นแบบอุ้ยจะต้องมีการสร้างองค์กรมีพนักงานขายเข้ามาขายนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นกันชินตาเพราะว่าหลายๆธุรกิจที่ขายตรงแล้วก็ทําถูกต้องมาตลอดก็อยู่กับเรามันตั้งแต่เด็กเนาะอย่างบางธุรกิจในยาสีฟันดังบางธุรกิจก็จะมีสินค คนที่สามารถเข้าไปทําและประสบความสําเร็จได้จริงแล้วคนที่ทําและประสบความสําเร็จเอาละผมไม่พูดถึงตรงนั้นสิ่งที่เราไปทําความเข้าใจกันนะครับเรามาทาความเข้าใจในเรื่องของแง่มุมทางการตลาดเปอร์สเปกทีฟทางการตลาดนะครับว่าในมุมทางการตลาดเนี่ยธุรกิจขายตรงเหล่านี้นะครับเขาทำอะไรอยู่โดยปกติธุรกิจพวกนี้นะครับที่เป็นแบบสร้างองค์กรนนแล้วเป็นการขายตรงเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองกลยุทธ์ของตัวเองว่าธุรกิจแบบ M L.M. ครับ Multi-level marketing ก็คือมันมีหลายเลเวลหลายระดับแล้วก็ใช้คนเนี่ยแหละครับเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายเวลาที่เราวิเคราะห์พวกนี้นะครับถ้าจับด้วยหลักการตลาดมาวิเคราะห์เนาะถ้ามันมีทั้งหมด 4P เนี่ยธุรกิจขายตรงพวกนี้ครับก็จะมีครบทั้ง 4P เลยนะ Product ก็คือผลิตภัณฑ์เนาะ Price คือราคา Place คือช่องทางจัดจำหน่ายและ Promotion คือการส่งเสริมการตลาดก็ พวกการโฆษณาการประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะครับมีครบหมดเพียงแต่ว่าตัวที่เด่นมากๆของเขานะครับจะต้องมี1ครับเรื่องของช่องทางการจำหน่ายก็คือเรื่องของคนอันเนี้ยสำคัญมากเพราะฉนั้นธุรกิจเหล่านี้จะมีหน้าที่หนึ่งในการสร้างคนครับและอีกตัวหนึ่งที่ทาให้ธุรกิจไปได้หรือไปไม่ได้เลยนะในการทําธุรกิจประเภทนี้ก็คือเรื่องของสินค้าครับหลายธุรกิจเนี่ยที่พยายามจะทําระบบแม่ขายลูกขายแล้วเอาเรื่องของ ความโลภเอาเงินเอาอะไรมาล่อพังทุกรลายนะครับสิ่งที่ทําให้อยู่ได้เลยคือ Product คุณต้องดี Product จะเป็นตัวหนึ่งครับที่ทําให้ธุรกิจแบบนี้โดดเด่นแล้วเรียกราคาได้เพราะ price ก็คือราคาของธุรกิจแบบนี้เขาจะต้องขายในราคาสูงมากๆครับถามว่าทำไมจะต้องตั้งราคาสูงมากๆเลยกลยุทธ์แบบนี้นะครับทำไมถึงเอามาใชใ้ในกับธุรกิจแบบนี้เพราะคุณอย่าลืมนะครับพอมันเป็นระบบนะครับผู้จําหน่ายเรียงเรียงๆกันลงมาที่เป็นบอว่ามีใช้คนเนาะแล้วเป็นองค์กรเนี่ยเวลาขายของได้ครับรายได้ที่เป็นกําไรส่วนหนึ่งมันจะถูกแบ่งมาให้คนเนาะแล้วก็จะต้องผันขึ้นไปจนถึงคนที่อยู่ท็อปบนๆขององ,องคอ์กรดังนั้นธุรกิจประเภทนี้ครับ รายได้เขาเนี่ยในการขายสินค้านะครับแล้วหักเราจนเหลือแต่กําไรเนี่ยกำไรต่อชิ้นจะเยอะมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะต้องเอาเงินนะครับเอาค่าคอมมิชชั่นอะไรก็ตามมาโมดิเวตคนครับส่วนสินค้ามันสําคัญยังไงครับ ถ้าสินค้าไม่ดีจริงขายแพงไม่ได้โดยปกตินะครับหรือสินค้าจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างดังนั้นเราจะเห็นว่าธุรกิจประเภทนี้ครับหลายคนจะพูดกันเสมอว่าอย่างธุรกิจที่เป็นแบบต้นแบบของประเทศไทยเลยนะก็จะมีขายตรงอยู่อันหนึ่งย,ยี่ห้อ A เ,เนี่ยนะครับคุณก็จะรู้กันเลยว่าโอ้อย่างประเภทพวกยาสีฟันยาสีฟันเขาดีมากครับแต่ว่าราคาสูงมากในสมัยแบบผมเด็กๆนะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าแบ่งด้วยเซกเมนต์ในการตลาดก็ถือว่าไม่สูงแล้วครับอยู่ก,กลางๆแต่ว่าเราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ยี่ห้อพื้นบ้านปกติทั่วไป ยี่สอันนี้มันอาจจะโดดไป200หรือว่าอะไรย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเหตุผลแต่จริงที่บอกครับสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือว่าสินค้ามันต้องดีไงถ้าสินค้ามันไม่ดีเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่สามารถขายต่อไปถึงผู้ไรโภคขั้นสุดท้ายได้อันนี้ก็จะมีปัญหานะครับตัวที่เด่นอีกอันนึงที่ผมบอกเนี่ยก็คือเรื่องของช่องทางการจำหน่ายของเขาเขาใช้คนเป็นหลักคนเนี่ยนะครับ ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ในบางที่หิ้วกระเป๋าไปเลยครับหิ้วของไปสาธิตสินค้าเลยถ้าเขาเน้น2อย่างนี้ที่ทําถูกต้องที่เราเห็นกันในท้องตลาดนะเขาจะต้องสอนให้คนะขายของของเขาสอนให้คนสาธิตสินค้าของเขาครับสอนให้คนรู้จักสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากเป็นแบบเขาและชวนมาขายของด้วยซึ่ง พอเห็นสองแบบนี้คุณจะเห็นเลยว่าโมเดลนะครับมันต่างก,กันกับบริษัทที่เป็นกระแสะอยู่มากเพราะว่าเหมือนกับว่าบริษัทที่เป็นกระแสะอยู่นาปัจจุบันนี้นะครับสินค้าเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะใช้ในการเป็นตัวกลางในการเปิดคนที่เป็นดีลเลอร์ ขึ้นมาก็แสดงว่าต้องจ่ายแพงๆแพงๆเราไม่ได้เด้นสินค้าเนาะเพราะฉนั้นถ้าเป็นแบบนี้ครับเราจะรู้เลยว่าอ๋อในทางการตลาดเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าสินค้ามันไปไม่ถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเพราะว่าอย่างวันนี้คุณหยิบสินค้าขึ้นมา1ตัวครับเราเปรียบเทียบของในท้องตลาดคุณยังไม่รู้เลยครับว่าสินค้าเหล่านี้ มันแตกตา่างหรือมันมีข้อด,ดีที่ดีกว่าของในท้องตลาดแล้วจูงใจให้คนซื้อ,อยังไงแม้กระทั่งตัวป้ายโฆษณาหลายคนผ่านถ้าไม่รู้จักองคอนน์กรนี้ไม่ได้เป็นข่าวคุณจะงงว่าจะมีเหล่าดาราอะไรเยอะแยะ3 4 5คนมาเรียงเรียงกันเนาะแล้วก็มีสินค้าวางโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรอะ่ะ มันไว้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมตอนแรกที่ผมเห็นผมก็รู้สึกว่าเอาละมันเป็นป้ายโฆษณาก็จริงแต่ปกติเนี่ยป้ายโฆษณาที่รถวิ่งผ่านนะครับพป้ปีบอร์ดต่างๆเนี่ยอย่างน้อยมันจะติดกิมมิกอะไรบางอย่างหรือสรรพคุณอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่าสินค้ามันคืออะไรยิ่งสินค้าใหม่ๆนะครับแต่อันนี้มันไม่มีเนาะมันก็สร้างความจังหวนสงสัยให้เราในฐานนะนักการตลาดแล้วส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องของการสื่อสารและการตลาดทางตรงมันเป็นการตลาดทางตรงอยู่แล้วอะไรก็ตามที่เขาทำเนาะในการสื่อสารมันจะตรงหาดีลเลอร์หาดาวไลนนหาาออคคใก แล้วก็ถ่ายทอดกันต่อไปครับเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นในเรื่องของการทําการตลาดแบบจริงจังอันนี้อจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดสูงคุณจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะไปไม่รอดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าสินค้าที่ผมบอกว่ามันเอาไว้สําหรับเปิดดีลเลอร์ พอมันขายถึง end user ไม่ได้แสดงว่าอะไรครับไอ้คนที่เข้ามาสุดท้ายเนี่ยมันซวยสุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาดันเปิดสมมติว่าคุณเป็นต้นองค์กรเลยนะคุณซื้อสินค้ามาสินค้ามันมีอายุอะสินค้ามันมีเชล l f life อะสินค้ามันหมดอายุได้อะ่ะเพราะนั้นแสดงว่าสินค้าที่จะมาถึงปลายทางครับบางทีอะมันแทบจะหมดอายุแล้วไอ้คนสุดท้ายที่ได้ของไปอะเป็นยังไงครับขายต่อไม่ได้อะของมันก็เละสต็อกเน่าคาแบบนั้นนะครับเพราะฉนั้นเวลาเราทําการตลาดพวกการตลาด อย่างเงี้ยที่เป็นระบบขายตรงอะครับยังไงก็ตามก็ต้องทําสินค้าให้ขายได้เพราะถ้าสินค้ามันขายไม่ได้ครับส่วนหนึ่งเนาะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้ธุรกิจมันไปต่อแบบยั่งยืนได้ แต่คนที่เข้าไปก็มีผลนะนี่ผมต้องบอกในแง่มุมของเขาหอนว่ามันจะมีทั้งคนที่ทําได้ประสบความสําเร็จและคนที่เข้าไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าแต่ละคนมีความถนัดและความสามารถไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ในทางการตลาดเวลาเราวิเคราะห์พวกนี้นะครับเราก็มานั่งมองทั้งองคอ์กรและทุกกลยุทธ์ของเขาครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อกลยุทธ์ของเขานะครับและ เปรียบเทียบกับของที่เคยมีมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากแต่ยังไงก็ตามครับอย่างที่บอกผมไม่ใช่ศาลเราก็ไม่สามารถมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยวันนี้คลิปเนี้ยก็เลยมาทําเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าเอาละ่ะธุรกิจแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรในทางการตลาดเขามองธุรกิจแบบนี้แบบไหนแล้วธุรกิจแบบนี้นะครับถ้าคุมไม่ดีนะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับบอกเลยก็คือว่าวันนี้สมมุติคุณมีตัวแทนในกรุงเทพเนี่ยคุณมีตัวแทนสมมุติว่าถ้าคุณมี แต่ละเขตเขตละหนึ่งแล้วคุณกําหนดเขตการขายชัดเจนนะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ตัวแทนมันล้นไปหมดเลยนะครับในทุกที่สิ่งที่ตามมาครับผมบอกแล้วเนาะพีไพซ์มันจะสูงอยู่แล้วไอความสูงของพีไพเนี่ยแตครับเรื่องของราคาเนี่ยมันจะไม่สูงอีกต่อไปเพราะคุณจะคุมราคาไม่ได้เพราะทุกคนอยากจะขายหนีตายหมดครับแล้ว แม่ขายแต่ละองค์กรก็แข่งกันขายเองด้วยไงถ้าเป็นธุรกิจปกติที่พอขายสินค้าได้นะมันก็จะกลายเป็นว่าเขาก็จะเอาเรื่องของราคามาห้ำหั่นกันครับกลายเป็นว่าคุณกําหนดเซตราคาแทบตายเนาะแต่สุดท้ายไปขายกันในราคาถูก,ถกเพราะหลายคนก็อยากหนีตายอยากระบายสต็อกครับแล้วคุณลองไปดูเลยนะว่าธุรกิจที่เป็นประเภทแบบนี้แล้วเดินตามรอยแบบนี้เดี๋ยวใช้ระบบแม่ขายลูกขายอะไรก็ตามเนี่ยเป็นแบบนี้หมดเลยมีปัญหาเรื่อง p price แล้วก็มาตีกันแบบนี้หมดเลยครับโดยปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมและวิธีการมองตลาดของคนที่เป็นระดับบริหารด้วยนะว่าจะเซ็ตองค์กรและเซ็ตระบบยังไงคุณเชื่อป่ะขนาดบางธุรกิจที่เป็นระบบผู้จําหน่ายเหมือนกันนะแล้วก็มีอําเภอละหนึ่งหรือตำบลละหนึ่งแล้วเกิดเหมือนกับเขาพยายามทําให้เกิดการแข่งขันอนะ่ะสมมติว่าจากที่อําเภอจะมีแค่อําเภอละหนึ่งมันกลายเป็นอำเภอละสองอำเภอละสามเนี่ยขนาดแค่นี้นะ เขายังแข่งราคากันแทบตายแล้วสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่คุณสร้างมาเขาจะไม่อยากอยู่กับคุณเพราะมันเป็นการขายที่ต้องสู้กับสงครามราคาแล้วเหนื่อยเหลือเกินครับแล้วมันซัฟเฟอร์มาบางคนก็จะหลุดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งแห่งการตลาดเนาะจากเคสที่ เราได้ฟังกันเป็นข่าวในวันนี้นะครับก็เอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันจริงๆสามารถวิเคราะห์ได้ลึกกว่านี้เพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในกระบวนการที่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรยังไงก็ไม่ไปต่อเอาเป็นความรู้เบื้องต้นแล้วกันนะครับใครอยากเจอผมนะครับก็ไปได้ไปคุยกันสดๆไปเรียนกันสดๆได้นะครับผมสอนปริญญาโทนะครับ วิชาการตลาดเนาะกับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับอยู่ที่หมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโครงการชื่อ M M MM, M ใครสนใจก็เสิร์ช g o o g l e เลยครับ M M MM, M ปริญญาโทร,รามคำแหงก็เจอครับก็สามารถสมัครไปเรียนได้แบบค่าเรียนถูกและทุกอย่างรีสันเดอรเบิลแล้วที่สำคัญกนะ็คือว่าคอนเน็กชันคุณเพียบคุณจะมีทั้งค้าราชการเจ้าของธุรกิจเพราะคลาสหนึ่งมันใหญ่มากคลาสที่ผมเคยสอนแล้วใหญ่สุดนะประมาณ1 2 0 1 3 0คนนะครับตอนหนึ่งคลาสนะนะครับอันนี้ใครสนใจเนาะเผื่ออยากไปเจอกันสดๆนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าันที่มีหนังสือนะครับใครที่สนใจนะครับอยากอ่านเรื่องของการตลาดแล้วคุณเป็นแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการการตลาดเลยเนาะหนังสือแบบเรียนเบื้องต้นทางการตลาดระดับเบื้องต้นใช้ได้ชั้นกลางใช้ได้ครับมีหนังสือชื่อหนังสืออ่าป a ร k ตี i n g Management from Digital p e r s p e c t i v e นะครับอันนี้ก็ร่วมหมือนคณาจารย์ในการเขียนเพราะว่าหนังสือหลักการตลาดเนี่ยตัวอัปเดตมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับเราก็พยายามทำมาเพื่อให้ลูกศิษย์ของเราได้เรียนนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันว่าเอาหลักใครที อยากจะมาช่วยอุดหนุนนะแล้วก็ฝากช่วยแชร์ครับคลิปนี้ไปด้วยถ้าเกิดใครพอจะมีเวลานะครับ mm hmm. เผื่อจะเป็นเรียกว่าประโยชน์หรือกับสาธารณะคนอื่นหรือว่าอะไรอีกก็ว่ากันไปวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย